ธรรมสวัสดีค่ะช่วงเวลาอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้เราเปิดตัวตั้งแต่แตงโมกำลังจะกินได้แล้วนะคะเราปลูกเองแตงโมนี้ไม่ชีน้องปลูกมี2ผลนะคะแล้วก็มีสวิตชาร์ดนี่แหละค่ะสีสันสวยงามมากอาหารอร่อยกินกันหลายคนเป็นเรื่องที่เราจะต้องอันนี้คุณหนอบคุณนายจอยเหยียบมาหยิบมาเลยเหยียบแล้วก็ตามมาเลยค่ะเดี๋ยวต้องเอาไปใช้เป็นประโยชน์แน่นอนนะคะก็เป็นอาหารที่พวกเราเองมาอยู่ในหลุมหลบภัยแล้วเราต้องปลูกกินทำกินนะคะและก็ปรุงกินพอปรุงกินแล้วปลูกปรุงแบ่งปันค่ะวันนี้มีของสวยๆที่มาจากหมอนุ้ยนะคะดอกไม้สีเหลืองนี้หอมมากค่ะแล้วมาดูทางนี้ค่ะโอ้โหวันนี้หลายคนคิดว่าคุณแม่จะไม่ออกอากาศใช่ไหมเชื่อใช่ไหมเชื่อผิดความจริงคือออกค่ะนี่คือดอกไม้ที่หมอนุ้ยส่งมาพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะไปจัดรายการของเราธรรมสวัสดีที่ลานดอกไม้นี่ถูกมองมาและแน่นอนจากนี้ไปคือของที่เราผลิตเองจากในหุบเขาโพธิสัตว์นี่ปลูกเองค่ะถั่วงอกและยังไม่บอกนะคะวันนี้เมนูอะไรเห็นนี่ไหมคะติดตามมาค่ะแล้วจะเจอว่าฝากมาจากไหนแถมแทนๆบรรดาวันนี้เชฟทองก้อนไม่อยู่เพราะต้องไปส่งลูกเข้าโรงเรียนดูคนใหม่สมาชิกใหม่ค่ะคุณแม่พี่ติงเชฟติงค่ะเชฟติงแนะนำค่ะผู้ชิมของเราวันนี้ค่ะใครคะไม่ต้องแนะนำน้องคะน้องแพทย์น้องแพทย์วงเคลียร์นะคะมาอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นอนกันหลายคนนะคะที่เห็นกันอยู่นะพี่จารีจากสวิสนะคะไปรับบิณฑบาตเป็นยังไงเรื่องอาหารค่ะวันนี้เรื่องอาหารก่อนไปรับบิณฑบาตเป็นมีโอกาสเป็นครั้งแรกจริงๆครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้ไปเหมือนถือปิ่นโตเดินตามคณะแม่ชีค่ะประทับใจมากเพราะว่าชาวบ้านในหมู่บ้านไม่ได้ใช้เหมือนกับเขาไม่ได้ให้เป็นถุงพลาสติกเหมือนถึงว่าเป็นข้าวกับข้าวเป็นถุงค่ะก็คือเอาปิ่นโตไปแล้วกับข้าวของชาวบ้านคือเตรียมไว้ในถ้วยเราเปลี่ยนวัฒนธรรมตอนแรกเขาก็ใส่พลาสติกใช่แล้วเรามาหุบเขาของเราเนี่ยพอเริ่มต้นที่จะนำอริยธรรมเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเราก็ขอลดพลาสติกหมดเลยแล้วก็เริ่มเอาบิณโตไปปรากฏว่าวันนี้ได้ข่าวว่าล้นยืมบิณโตชาวบ้านมาด้วยหนึ่ง คุณแม่ถามว่าเฮ้ยแพทเขารู้ไหมว่าเป็นแพทน่ะมีบ้างค่ะถ้าเกิดเป็นแบบรุ่นวัยรุ่นนิดนึงเนี่ยค่ะอะไรก็จะมีคุณยายถามว่าใครใครใครแล้วบอกว่ารู้จักแต่คุณแม่ชีสันสมีเท่านั้นไม่หรอกเขาต้องรู้จักลูกหลานแต่เนี่ยถือข้าวโพดค่ะพี่ติ่งกำลังทำหน้าที่ชิมนะคะอ่ะพี่ติ่งพูดต่อชิมตลอดเวลาค่ะเป็นข้าวโพดที่ปลูกในฟาร์มเราเองใช่ไหมคะใช่ทาราฟาร์มเมื่อเช้าไปเห็นข้าวโพดแล้วก็ทางแม่ชีก็เด็ดไปเลยวันนี้ก็เลยมีเมนูที่เกี่ยวกับข้าวโพดแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วกินสดๆก็อร่อยดีค่ะจ้ะลองเลยขออนุญาตตอนนี้เราจะมีคนชิมจริงแล้วค่ะอันนี้ก็ได้ตั้งแต่มีคนบอกว่าคุณแม่อย่ายืนชิมคุณแม่เลยไม่ชิมเลยนะยืนอยู่เนี่ยอ่ะให้คนอื่นชิมแล้วบอกมาอ่ะเป็นไงคะก็หวานเขียวนะคะว่าอันนี้ปลูกเองค่ะตอนช่วงที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ใน3เดือนที่แล้วเนี่ยคุณแม่ก็ให้ใช้พื้นที่ริมถนนทั้งหมดที่เห็นเนี่ยค่ะเป็นพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ปรากฏว่าในกรณีที่เราทำกันมาใน3เดือนตอนนี้ผลออกมาแล้วค่ะเมนูแรกของเราวันนี้จึงจะเป็นข้าวโพดข้าวโพดทำกันไม่เป็นหรอกตั้งชื่อก็ต้องดูดีใช่เอาละค่ะมะพร้าวมาก่อนค่ะมะพร้าวขูดมาลูกคุณแม่รู้จะมีคนทั้งคอยชื่นชมยินดีเชียร์ไม่มีใครสมน้ำหน้าราคางานนี้เอามาเลยค่ะพี่จารีมะพร้าวที่เราได้มานะคะฟูๆนี่เลยค่ะแล้วจากนั้นเราก็เอามาอยู่ในภาชนะนี่เลยเอาวะคุณแม่ต้องทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะทำให้พวกเราเองอยู่รอดและปลอดภัยกินกันต้อง120ชีวิตแต่พี่คิดดูสินะคะผม
อ๋อแล้วใส่ถุงมือเหรอคุณแม่ดังแล้วเติมเกลือนิดหน่อยนะจ้าเกลือพี่อีกนิดหนึ่งอ้าวค่ะคุกอ่ะมาลูกเชฟตายเราคุกอ๋อเจ้านะคะอ๋อเจ้าจ้ะเราจะถึงเวลาทำอะไรต่อไปคุกแล้วใส่น้ำตาลนะนิดนึงเหรอพี่ขาน้ำตาลน้ำตาลอย่าเยอะลูกมะเร็งเอาอันง่ายจ้าอันนิดนึงพี่จารีอย่าเยอะถ้วยหนึ่งแต่คุณแม่จะมาขอใส่งานด้วยได้ป่ะได้ค่ะเป็นอะไรต้องขออนุญาตเขานะคะเพราะอเจ้าของเขาไม่ใช่อเจ้าของเราอะค่ะแหมสีดำนิดนึงค่ะน้ำลายไหลเชียวนี่ค่ะใครเป็นรู้สูตรนี้ก็ช่วยกรุณาบอกด้วยนะคะว่าเขาจะทำอะไรกันอีกนะคะวันนี้เราครึ่งนึกขึ้นได้ว่าเราจะเอาของที่เรามีทั้งหมดมาจากนั้นมาเลยค่ะปรุงใส่มาทางนี้เลยค่ะลูกคนสวยขอชิมคนแรกเลยค่ะน่ารักนี่ต้องเดี๋ยวนี้โรยแล้วของพี่จารีมาหนึ่งอันนี่เราชนะออร์แกนิกค่ะนี่ค่ะออร์แกนิกด้วยนะคะโรยด้วยมะพร้าวอ่อนนะเจ้าค่ะชิมจริงเลยลูกอ่ะจะขอให้คารวาสชิมแล้วกันอ่ะนักบวชอย่างเราอ่ะจ้าจ้าขอเชิญชิมแล้วบอกค่ะที่ละคนเมนูที่หนึ่งจบแล้วค่ะง่ายมากเลยค่ะมี2เจเนเรชั่นในการช่วยชิมอ๋อเจ้าอ๋อเจ้าขอเชิญคนแก่ชิมค่ะชิมคุณแม่ชิมไม่ได้เดี๋ยวถูกติฉินอ่ะค่ะแต่ก็รู้สึกหิวนะคะหอมมากเลยค่ะหูหอมค่ะหอมกินข้าวโพดผสมมะพร้าวอร่อยไหมหอมเพลินน่าจะหมดค่ะชิมอร่อยมากค่ะต้องพูดค่ะชิมค่ะพี่จารีนะคะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับคุณแม่ไปพี่จารีก็เข้าครัวนี่คนดีนะคนดีเดี๋ยววันนี้ต้องพาไปรดน้ำต้นบ่อบักข้าวโพดกินข้าวโพดแม่คนละใหญ่เพราะว่าหนูไปปูหินต้นบ่อบักก็หนูว่าจะได้ไปโอ้โหแคปดีมากเลยนี่ไงแคปมาจากคนนี้แหละเรียกหนูเป็นแคปนะเพราะแคปอาแคทเล่าสิทำไมต้องอันนี้ลูกเพราะว่าค่ะเพราะว่าที่สินค้าเรานะคะเราจะให้ความสำคัญกับทุกอย่างก็คือถ้าเราใช้แค่ข้างในตรงนี้เราจะต้องทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าการที่เรารักใครสักคนเราอยากให้เขากินอะไรที่เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นธรรมชาติจริงๆก็เลยคิดว่างั้นออเจ้าในสูตรของเราก็คือเราจะเป็นออเจ้าที่รักคนกินอย่างแท้จริงค่ะโอ้โหรู้ว่าเราใช้ประโยชน์จนถึงสุดท้ายเลยจริงๆค่ะเห็นไหมคะเมื่อเราผ่านเขาเรียกว่าข้าวโพดอ่อเจ้าเราจะไปต่อกระท้อนที่หมื่นเจ้าค่ะกินแล้ววางก่อนของใครนะคะวันนี้เรามีหลายเมนูจะได้รู้เลยว่าถ้าทองก้อนอยู่ได้หลายเมนูพวกเราก็อยู่ได้ได้ค่ะได้กี่เมนูสัก2วันพอไหมพี่ติ๋งบอกว่าเมนูก็พอแล้วพี่ติ๋งบอกว่าแปลกใจได้ดับเตอร์ทองก้อนเขาคิดได้ไงวันน่ะตั้งหลายเมนูบอกเขาไม่ได้คิดหรอกลูกเขาเห็นพวกเราน่ะอดอยากว่าที่สำคัญที่สุดคืออยู่กัน120คนซื้อแล้วก็หมดแน่เลยเงินที่จะมาปลูกต้นไม้เนี่ยมันต้องหมดไปกับไอ้เงินกินของพวกเรานี่แหละเขาจึงทำกินเถอะแม่อันนี้ก็ทำง่ายใช่ไหมคะมีข้าวโพดอันนี้ทำได้แล้วอันนี้ทำได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะแบบมะพร้าวมีงาใช่ค่ะนี่ก็เหมือนกันคุณแม่อ๋อเหรอเรื่องมันก็ไม่เยอะจ้ามาพริกก่อนเลยนะคะนะเจ้าค่ะจริงไม่เผ็ดเยอะค่ะตัวเองฮอตอยู่แล้วค่ะตามมาทำนะคะเอาไมโครโฟนออกตามไปถือว่าต้องตามแบบคู่ลากค่ะคือเวลาที่เราทำอะไรกันแล้วเราช่วยกันชิมเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าอายตนะของเราตามองเห็นนะคะหูได้ยินเสียงคอกนะคะปึ้ง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 มาทีเชียวไหนขอคุณแม่ลองทำหน่อยนะแต่การนั้นนะคะนักตุ๋ยดูอยู่นักตุ๋ยบอกว่าจะมาช่วยเป็นเชฟนักตุ๋ยนักตุ๋ยซิดนีย์นะคะดูคุณแม่นะคะเ
ไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปนะคะน้ำตาลไม่ค่ะเนี่ยตอนนี้เรามีไมโครโฟนอยู่ที่คุณแม่คนเดียวเอาค่ะเดี๋ยวใส่น้ำตาลปี๊บนะเจ้าค่ะอันนี้เนี่ยความรักของเราคือปลาร้าค่ะน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าเป็นแม่ค่ะน้ำปลาร้าเพราะว่าเจ้าของเพิ่งไปเมื่อกี้เนี้ยอาราค่ะปี๊บเนี่ยเดี๋ยวมันติดคุณแม่ต้องหมุนหมุนอย่างเงี้ยอาราอาจารย์ทองก้อนบอกว่าหมุนหมุนมันจะดูเหมือนว่าพูดลากอะพูดหมุนหมุนเหมือนทำเป็นเมื่อกี้ที่เรากำลังหาเมนูแล้วพี่กิ่งบอกว่าเมื่อวานเนี้ยไอ้เจ้านี่มันทำไอ้เนี้ยแล้วก็แคปมาพอดีบอกกินอะไรกันดูน่าอร่อยก็เลยทำขึ้นมาเป็นใช่ไหมคือเรากินบนในบนเสือในครัวนะคะแล้วก็นั่งกันแบบจิ้มจิ้มอย่างเงี้ยมันคือคุณแพทย์มายืน3คนแต่เราเห็นเลยว่าน้ำลายสอยอย่างเงี้ยจริงจริงคืออยากทานด้วยค่ะพอดีเรากินกันหมดแล้วก็เลยแบบกล้าชวนสุดท้ายนะคะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วพริกน้ำปลาแล้วก็มะขามเปียกนิดนึงอย่าเพิ่งมะขามเปียกมะขามน้ำตาลก่อนโอ้โหปลาน้ำตาลปี๊บมีคนมาถวายเราลูกกระท้อนค่ะเอาช้อนมาตักเดี๋ยวขอมะขามเปียกขอสักนิดนึงจะต้องมีเทคนิคแบบอาจารย์ทองก้อนไงคะยังไงคะยังไงคะทำตรงนี้ไปก่อนแล้วชิมแล้วถ้าไม่อร่อยก็แม่มีตรงนี้กี่บ้างคุณแม่ค่ะเขาดูอยู่เดี๋ยวเขาจะดูถูกเราค่ะนะคะคุณแพทย์ขาท้อนเลยค่ะท้อนก่อนขึ้นมาไปชิมก่อนชิมแค่ไม่ได้ชิมไม่ถ่ายเนาะเขาบอกว่าชิมก่อนให้ชิมแรกหรอกชิมแรกอ๋อต่อไปด้วยนิดนึงด้วยนี่200ล้านวิวชิมนี่เลยค่ะอร่อยแล้วแต่ว่าจะต้องพิสูจน์ใช่ไหมใช่ใช่ใช่พี่จะเรียวล่ะสองเจนสองเจนสองเจนเลยใช่ไหมดูสิห้ามพูดโกหกพูดจริงลุกเลยแม่ดูสิไม่อร่อยไหมคะไม่ต้องเติมเลยจริงเหรอเดี๋ยวลองดูแล้วเติมแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยทองก้อนเขาจะเป็นยังไงดูก่อนนะถ้าใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงเขาก็จะแบบแม่คอยดูแม่คอยดูอร่อยแล้วใช่ไหมดูเชิญค่ะเชิญมาชิมรอบสองคุณแม่มาชิมอ่ะช้อนใหม่อ่ะช้อนใหม่ลูกมาชิมรอบสองอันนี้ต้องเปรียบเทียบกับอาจารย์มาลูกเปรียบเทียบกับรอบแรกอ่ะชิมค่ะชิมอะควาตักค่ะตักตักเป็นตัวคุณล่าช้อนเล็กนิดเดียวจะเปลี่ยนตรงไหนเอาสิลองสิอันแหลมไหมคะอร่อยอร่อยขึ้นอร่อยขึ้นไหมอร่อยขึ้นสุดมันแบบมันเข้มข้นแหลมแหลมเห็นไหมคะเราทำทุกอย่างนะคะแล้วเราใส่มะขามไปนิดนึงมันจะแหลมขึ้นแม่คะจะชิมเพื่อเป็นพิสูจน์นะคะเป็นพยานหลักฐานอู้ชิ้นใหญ่มากเสียงมากเลยเหรอชิ้นก็แบบมากนะคะแต่เอาลองชิ้นนั้นจริงๆแล้วเบื้องหลังคือไม่ตายนะคะอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นจริงเหรอเครื่องปรุงไม่เยอะเลยคุณแม่อยากชิมมั้งอ่ะชิมได้มั้ยกล้องทางโน้นเลยค่ะกล้องหมุนไปทีดอกไม้ที่ต้นกระบองเพชรนะคะสวยงามทำอาหารแล้วไม่ชิมเนี่ยไม่น่าจะใช่เราพี่ติ่งสมัครเป็นลูกชังได้อีกคนนึงใช่ไหมคะหนึ่งให้รู้ว่าเนี่ยค่ะเพื่อจะเอาหน้ารอดกันเนี่ยค่ะมีหลายคนบอกว่าคุณแม่คงหยุดรายการนี้ไม่มีเหตุผลสำหรับคุณแม่ไม่มีเหตุผลค่ะโดยเชฟของเราจริงเราจริงค่ะอยากทำโอ้มมาโอ้อร่อยมากก็ต้องกินกันทั้งสังขายืนกันแถวยาววันนี้ต้องจัด4ที่แล้วค่ะ2ที่ไม่พอนี่ค่ะขอคำคุณนาอะไรนะคะเมนูชื่อกระท้อนพี่หมื่นบอกว่าวันนี้บอกให้ทัดอะไรดอกกุหลาบป่ะทัดอยู่เห็นพี่ทัด
ลั่นทมเดี๋ยวไปหยิบดอกกุหลาบมาให้ทัดวางไว้ให้นะคะชอบลั่นทมชอบกินแห้วบวยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเออแต่มาที่นี่แล้วกินอะไรก็ได้มีความสุขหมดค่ะเป็นอะไรที่แบบงดงามมากสำหรับพวกเราเนี่ยมาดูจะเบื่อหรือยังคะตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่นะคะขอชิมก่อนนะเจ้าค่ะมาไหนๆก็มันก็มีปลาร้าแล้วอ๋อเจ้าใช่ไหมอันนี้อะไรพ่อหมื่นเหรออ่ะอ่ะอันนี้เนี่ยโอ้โหละลูกละลูกละยายเอานิดหน่อยดีไหมลูกของโอ้โหค่ะจานแล้วต้องประดับติ๊กตรงนี้ด้วยโอ้ยหอมมากเพื่อนให้รางวัลอ่ะนะคะแม่บอกแล้วไงให้เปลี่ยนเป็นดอกนี่มาสิคะเห็นไหมคะผู้ดีมากเลยค่ะผู้ลากค่ะเหมือนอ๋อเจ้าเลยค่ะอ่ะจบไปอีกหนึ่งหัวงอกที่เราทำเองมาเลยค่ะมาขอเชิญย้ายมาทางนี้เลยนะคะวิกต่อไปเก็บทางนี้ได้เลยนะแนะนำช้อนประจำตัวค่ะอย่าให้ขาดไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าเข้าปากแล้วค่ะไม่แต่นี่เราจะมีคนตักให้แล้วลูกเอามาค่ะค่ะอันนี้คือถั่วงอกที่เพาะเองนะคะกี่วันนะคะลูกตายอันเนี้ยรู้ไหมสองวันตอนนี้เรากำลังมีครัวของเราอยู่ข้างในแม่ชีตุ้ยของเรากำลังเป็นครูที่จะสอนเรื่องการเพาะถั่วงอกมีคนที่มาบวชกับเราในรุ่นโควิดตอนนี้ไปเพาะถั่วงอกขายแล้วรวยไปแล้วค่ะจริงๆค่ะนี่คือการไม่ยอมแพ้นะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอ่ะน้ำมันเหรอคะแม่ขาจุดไฟก่อนค่ะจุดเมนูสุดท้ายของคุณแม่คือข้าวผัดปลาเค็มนี่เอาไว้สุดท้ายเลยค่ะมาแพทมาเรามาเตรียมแพทอ่ะค่ะน้ำมันค่ะน้ำมันลูกน้ำมันอันนี้คือเตรียมไว้ใช่ไหมลูกโอเคอ่ะมาค่ะโอ้ยไม่ได้เปิดทำไมล่ะไม่ได้เปิดเลยมุกลูกไหนคะแม่ตายนี่จะมาปฏิบัติอยู่5วันก่อนที่จะไปออนทัวร์เนี่ยค่ะโหเพลงอัลบั้มใหม่เนี่ยชื่ออะไรนะคะ Grow in the Dark Grow in the Dark รักให้ตายค่ะรักให้ตายของเก่าใช่ไหมอัลบั้มนี้แหละค่ะอ๋อเนี่ยเหรอว้าวอ้าวใส่ไหมคะใส่เลยไหมลูกใส่ได้ไหมคะใส่กระเทียมเลยหมดเลยไหมลูกครึ่งหนึ่งค่ะครึ่งหนึ่งแม่ขาจ้ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังฆะของเราต้องช่วยตัวเองจริงๆนะคะในวันที่เราออกไปเยี่ยมชาวบ้านเนี่ยเราก็จะบอกชาวบ้านว่าเราออกมาเป็นสัญลักษณ์นะให้เห็นว่าเราเดินกันโอ้โหทุกคนออกไปงดงามมากบวชกัน90คนเนี่ยต้องผัดเวรกันเลย3ผัดนะคะถึงจะครบ90คนวันละประมาณสัก30คนเนี่ยไปแต่เห็นบรรยากาศที่เขาถ่ายรูปมาให้ดูแล้วมันสงบมากแต่วันนี้รู้สึกว่าผิดคาดเมื่อวานนี้ได้ข้าวเปล่ามาวันนี้ได้เดี๋ยวรู้ว่ามีโตไปคืนเขาด้วยนะพรุ่งนี้นะถ้าออกไปอีกจะยิ่งกว่านี้โหชาวบ้านนี่ดูถูกไม่ได้น้ำจิตน้ำใจนี่เป็นเลิศนะคะอ่ะมาแพทถือไว้ลูกถือไว้คุณยายยังต้องมีสีสันอยู่นะคะเสกเอาเลยใช่ไหมลูกค่ะนี่พอไหมลูกอีกไหมหมดไหมเกือบครึ่งหนึ่งโอเคค่ะพอเหรอจ๊ะพอค่ะต่อไปน้ำไหมคะน้ำใส่นิดนึงค่ะพี่น้ำใส่นิดนึงลูกเลยน้ำเนี่ยมื้อแรกของเรานะตายมื้อแรกๆของเราเนี่ยผัดถั่วงอกเนี่ยกินไป3วันน่ะจนเบื่อเลยอ่ะไอ้ถั่วงอกมันทำนอกจากผัดแล้วมันทำอะไรได้อีกอ่ะว่าตอนเนี้ยเขาบอกว่าทำผัดเกลือได้ฮะฟังแล้วสนใจไอ้กระทะต่อไปเลยนะผัดเกลือทำไงคะบอกหน่อยบอกสูตรผัดพริกเกลือหรือเปล่าคะผัดพริกเกลือผัดเกลืออ่ะโอเคอะไรเพิ่มไหมโอเคซอสผักเขียวค่ะอ้าวจอโอเคอ่ะไปค่ะลูกจะได้เป็นคุณยายเสียคุณยายเปิดแล้วกระแทกไปเลยค่ะกระแทกฟังภาษาแล้วสนุกเชียวแอค
ห็นไหมคะดูสิคะกระแทกอากาศค่ะโอ้ยเดี๋ยวใส่น้ำปลาไหมคะเขาละค่ะปลาละแล้วก็ผัดน้ำตาลทรายนิดหน่อยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เลยค่ะโปรยลงไปเลยค่ะหวานแบบแพทย์วงเคลียร์แบบปลายมือหรือหยิบมือหรือหยิบมือค่ะหยิบมือก็ล้างมือแล้วนะคะทุกคนไม่ใช่ขยุมมือแล้วหยิบมาอ่ะโอเคโอเคแล้วก็ซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมค่ะอ่าช้อนค่ะที่จริงอันนี้นะขายดีนะช้อนโต๊ะค่ะ4ช้อนค่ะอ๋อตักเลยมาเบบี้ออนเตรียมจานลูกเตรียมค่ะมาอืมเต้าหู้ขาวเต้าหู้ขาวนี่ป่ะนี่เต้าหู้ขาวนี่ๆๆมาเลยค่ะอาจารย์นี่แหละทรายอืมใช่ค่ะเพราะว่ามันจะแตกเราเอาไปทอดก่อนอ๋อเต้าหู้ค่ะขาวนี่เอาไปทอดก่อนมาแล้วใช่มั้ยคะอันนี้เป็นเต้าหู้อ่อนเหรอลูกเต้าหู้ไข่ค่ะอ๋อเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่ที่ใส่แกงอ้าวค่ะเหมือนต้มจืดค่ะเทลงไปครึ่งนึงหรือเอาไปหมดเลยลูกครึ่งนึงค่ะครึ่งนึงอ่ะไปใส่ครึ่งนึงใส่เลยจับให้เลยใส่ที่หลังเพราะว่ามันจะแตกแล้วเอาไปทอดยังไงเหรอลูกเอาไปทอดมันเฉยๆเลยค่ะอ๋อโอเควันนี้สังฆาเรารอดแล้วค่ะเราเริ่มคิดกันแล้วค่ะเราจะมีร้านสหกรณ์เล็กๆที่จะมีของเนี่ยแบ่งปันของรักเอามาวางกันแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะอู่ข้าวอู่น้ำต่อไปอะไรอีกคะชิมค่ะชิมค่ะช้อนใหม่นะคะคุณยายชิมเนี่ยคุณยายชิมหน่อยอ่ะลูกหนูชิมสิหนูทำเนี่ยของหนูเนี่ยอ่ะชิมเลยแม่ขาจ้ะอ่ะพี่เป็นไงคะกรุณาซื่อสัตย์อืมใส่เหรอหวานค่ะหวานอะไรอ่ะหวานถั่วงอกค่ะอ๋อหวานถั่วงอกกรอบไหมจะเอากำมังใหญ่เลยค่ะเดี๋ยวเรายกไปเลยเดี๋ยวเราทำอีกทีตอนร้อนๆพี่จารีต่อไปนี้ต่อไปค่ะข้าวผัดปลาเค็มคุณแม่ตอนแรกว่าอยากกินข้าวยำกะปิอะลูกข้าวคุกกะปิอะแต่ทำหมูหวานไม่ทานทำไม่เป็นเบื้องหลังจะหิวค่ะเบื้องหลังหิวเหรอมีคนดูไหมสองร้อยอ๋อฮะดูเบื้องหลังอร่อยไหมลูกมาคุยพี่ชาลีอร่อยไหมคะเต้าหู้เนี่ยเขาอบก่อนค่ะคุณยายขาเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็ต้องรู้มีการต้องมีการคลุกก่อนแล้วค่อยไปผัดนะคะโอเคได้อร่อยไหมจ๊ะช้อนใหม่ค่ะอันนี้ต้องขอยืมมือน้องแพทค่ะน้องแพทพี่เดี๋ยวใส่เดี๋ยวมาทำงานก่อนค่ะเขาอบก่อนค่ะโอ้จะอร่อยไหมชัดเจนเลยค่ะเดี๋ยวก็จะกรุบกรุบนิดนิดวันนี้จะยืมมือน้องแพทมีเทคนิคคือทอดเต้าหู้ก่อนไม่ได้ทอดหรอใส่ลูกอบนะไอ้กลมๆอ๋อไม่กินนี้กำลังสงสัยว่าทำไมเต้าหู้มันกรุบกรุบเอาไปใส่ไอ้เตาอบใช่ไหมเอาไปทอดก่อนค่ะมันจะมีเท็กเจอร์กรอบนอกแล้วก็นุ่มข้างในค่ะน้ำมันเนี่ยไม่ใช่ตอนทอดทอดน้ำมันท่วมค่ะท่วมเพราะว่ามันด้วยความที่เนื้อเต้าหู้ไข่มันอ่อนนะคะถ้าเกิดเราใส่น้ำมันท่วมเนี่ยมันจะทำให้ต้องให้เราไม่ต้องพลิกเดี๋ยวคุณแม่ต้องเข้ามาใกล้ๆนี่แล้วเราคิดว่าเราจะเป็นสังฆาที่ทำเต้าหู้เองได้ไหมลูกเต้าหู้ไข่ใช่ไหมคะทำได้ค่ะเพราะจะวิธีทำคล้ายๆไข่ตุ๋นค่ะนี่แล้วถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเรามีสหกรณ์สำหรับคนมาแล้วเขาหิวอ่ะเราทำได้ไหมเมนูเนี้ยทำได้เจ้าค่ะสาธุมาค่ะสาธุมาทำได้ไหมคะทำได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะหน้าปิ่งปิ่งเราต้องแบบชัดเจนค่ะคุณแม่เมนูนี้เป็นมังสวิรัติด้วยค่ะคุณแม่โอเคงั้นเราก็จะเปิดเมนูสำหรับคนที่มามีเครื่องรหัสใจกับหุบเขาโพธิสัตว์เราก็จะเพาะถั่วงอกเป็นเรื่องเป็นราวมีเห็ดแล้วนะคะพรุ่งนี้มีเมนูอะไรเห็ดสักอย่างนึงและวันนี้เรามีพลเอาปลาเค็มมาให้เราจากบ้านแหลมขอเชิญบรรดาสาวงามทั้งหลายขยำปลาเค็มได้เลยค่ะมื้อของเราเมนูต่อไปคือข้าวผัดคะน้าปลาเค็มคะน้าปลาเค็มเชิญเลยค่ะเชิญพบกับทางนี้เลยนะคะอ่ะมาเราจัดมือขยำให้ยาวมานะคะจัดมือใช่ไหมคะน้องแพทใช่ไหมคะเสือพี่แพทออกกำลังกายมาเพื่อการนี้น่ารักอ่ะเอาเลยลูกมาแล้วก็อิมพอร์ตจากสวิตอีกหนึ่งคนค่ะค่ะเชิญเลยค่ะปลาเค็มอยู่ไหนคะลูกอันนี้เป็นปลาเค็มที่เราทอดแล้วเราก็จะมีปลาเค็มนิดนึงค่ะอ๋อไหนสิโอ้ยังไงนะย
ยังโอ๊ะคุณแม่เข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเนื้อปลาเค็มไม่ใช่เหรอก็คือเป็นน้ำมันปลาเค็มเหรอคือนับตัวปลาเค็มมาแล้วค่ะมันเป็นตัวแล้วเราก็แล่เนื้อออกแล้วก็ด้วยความที่เป็นปลาน้ำดอกไม้ค่ะเนื้อมันจะฟูแล้วก็ไปทอดแล้วก็ไปยีแล้วก็เอาน้ำมันที่ทอดปลาเพื่อความหอมอะค่ะมาคลุกก่อนข้าวด้วยเอาเลยค่ะขอเชิญเลยค่ะขอเชิญมือสวิสและมือแพทวงเคลียร์นะคะค่ะพี่ติ๋งภาคไปค่ะพี่ติ๋งขาเพราะฉะนั้นในนี้มีเนื้อด้วยใช่ไหมคะนี่ไงมีเนื้อนั่นไงฟูฟูพี่อันนี้แหละชอบมันจะเข้ากับกระท้อนพี่หมื่นไหมโอ้โหพี่หมื่นพี่หมื่นนี่จะสิประมาณนี้ใช่ไหมคะทิ้งไว้แล้วมันจะซึมซึมเลยใช่ไหมคุณแม่มือนะคะเพราะฉะนั้นความเค็มจะมาจากทำได้แล้วนะปลาไม่ใช่จากมือเราสังเกตนะคะกลิ่นหอมจังเลยอ่ะแมงวันมาเยอะเลยค่ะแน่นอนที่สุดปลาเค็มดีแน่นอนเบลวีออนพัดไว้ลูกพัดไว้ลูกไปเลยค่ะพี่ติ๋งค่ะเราเตรียมแล้วค่ะเราเตรียมอุปกรณ์การชิมค่ะอ๋อแล้วแม่ชีก็ได้ทำกระเทียมเจียวไว้ก่อนด้วยใช่ไหมอันนี้เอาไว้โรยหน้าอ๋อเอาไว้ลงนะแล้วลงไปผัดแบบนี้เลยเหรอคะหรือคุกไปให้เสร็จก่อนแล้วผัดคุกกันให้เสร็จค่ะเพราะโดยปกติแล้วเราทำพอร์ชั่นถ้าเป็นพอร์ชั่นเล็กๆอะค่ะสามารถผัดลงไปในกระทะได้เลยแต่ด้วยความที่สังขารเรามีเยอะเยอะค่ะก็เลยต้องมาคุกในนี้อันนี้ยังไม่พอนะลูกนี่ยังไม่พอเดี๋ยวต้องทำยังไม่พออันนี้เราสาธิตก่อนค่ะสาธิตค่ะแล้วใส่อะไรคะซอสหัวเขียวซอสปรุงรสซอสปรุงรสเอ๊ะแต่ปลาเค็มก็เค็มนะต้องใส่ซอสปรุงรสหรือเจ้าคะนิดนึงนิดนึงให้หอมค่ะแล้วก็ตักรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะอืมเขาผัดกระเทียมใส่น้ำตาลทรายด้วยเขาเรียกว่าตัดรสเราไม่ใส่ผงชูรสแหลมเกินไปค่ะอืมเดี๋ยวเราจะเห็นของจริงตอนที่เขาทำเนี่ยอ้าวละอืมคะน้าเราใส่ตอนไหนคะลูกคะน้าเราใส่ตอนผัดเหรอคะอ๋อที่กระเทียมนี่มันก็หอมแล้วนะมันอยู่ที่ปลาเค็มนะพี่ติงนี่มันมาเลยอ่ะชื่นใจใช่ไหมโอ้โหพี่อยู่ที่นู่นนะแบบหากินยากใช่ไหมอ๋อไม่มีเนี่ยค่ะยังไม่มีเครื่องกลับสวิตช์เลยค่ะเนี่ยคืนตั๋วก็อยู่เนี่ยวันนี้ก็เลยมาอยู่ด้วยกันก่อนเราก็จะเห็นเฮ้ยแพทดูท่าทางเหมือนเราเก่งมากกว่าร้องเพลงนะฮะที่บ้านทำกับข้าวเหรอไม่ทำหนูไม่ทำค่ะหนูไม่ค่อยมีโอ้แต่ไรมันขนาดนี้โอ้ใช่ใช่นะโอ้นี่แบบดูค่ะสิอ้าวละค่ะจากนี้เราลงผัดไหมยังคะผัดได้เลยโอ้มือกินของเรามาแล้วค่ะมาแล้วมือกินไม่ต่างค่ะต้องชิมก่อนไหมใจที่เลยยังไม่ได้ผ่านสุกยังไม่สุกฮะหน้าด้วยความที่จะขุดเคยมือเราก็เลยจะไม่ค่อยชิมชิมเลยก็ได้ค่ะไม่ชิมไม่ชิมหรอพี่อยากชิมอ่ะคุณน้าขอเอาหยิบไปเลยค่ะมาใกล้ๆเลยค่ะเอาก็คือน้ำค่ะพร้อมไหมจริงเหรออร่อยแล้วอร่อยอะไรนี่ตลกอ่ะพี่ติงอ่ะจริงๆอย่าทำเป็นว่าเราต้องอร่อยไว้เพราะเราจะต้องอยู่ให้ได้นะลูกตักขึ้นไปกินได้เลยเนี่ยจริงเหรอข้าวปั้นปลาเค็มไหมคะอ่าข้าวปั้นปลาเค็มเหรออืมกล้องไปทางโน้นก่อนปะกล้องไปค่ะนี่ค่ะเออเฮ้ยใช่ไหมคะอร่อยมีความหอมอร่อยเรารู้เลยว่ามันอร่อยก่อนลงกระทะอีกอืมโอเคเลยค่ะอืมอืมไม่ได้หนักค่ะขอกระเทียมสับที่มาเลยค่ะเบลค่ะเบลวีออนค่ะมากระเทียมนี่ค่ะอ๋อไม่มีไม่ใช่ค่ะอ้าวเมื่อกี้เป็นเอาในเนี่ยแล้วเห็นพวกเราแล้วใช่ไหมว่าพวกเราเนี่ยมั่วใช่โถเชฟจริงๆก็คงขำอ่ะนี่คุณแม่เตรียมจะทำอะไรรู้ไหมตวักเนี่ยทัพพีเนี่ยนะจะทำก้อนแบบอาจารย์ก้อนคนเดียวแต่วันนี้แม่คนเยอะมากเยอะมากแม่คนเยอะมากมาเดี๋ยวสักครู่ค่ะเดี๋ยวขอผัดใส่คะน้าให้สะดุ้งน้ำมันเดี๋ยวสักครู่นะคะรู้เลยว่าพอกันเราพอกันเอาคะน้าใส่ก่อนครึ่งนึงใช่ไหมคะใครบอกหัวหอมมากค่ะขอบอกก็ต้องคิดนะคะว่าพวกเราเนี่ยไม่โกหกแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าดูสิคะคนทำงานของเราเริ่มเดินกลับมาแล้วค่ะยูนิฟอร์มสำหรับการลุยสวนของเรานะคะอืมหอมหอมเอาละใส่ลงไปครึ่งนึงลูกครึ่งนึงเพราะเรามีสองกระ
เราแค่นี้เราไม่พอกินนะคณะแล้วค่ะคณะผักกับนี้ก็ไม่ค่ะคณะนี่ปลูกเองยังเราของเรามีคนมาถวายแล้วค่ะอ๋ออีกหน่อยไหมลูกของเราจะยี่อีกกี่กระทะไม่ใช่อีกหน่อยก็ได้น่าจะ2กระทะค่ะ2กระทะอยู่โอเคแต่กับทอดหลังต้องเยอะหน่อยนะใช้แรงผัดดูสิคะคนกินมาแล้วหอมเห็นไหมฮะคณะปลาเค็มทำให้ใส่ข้าวหมดไหมคะหรือสองครึ่งเดียวโอ้ยมันอร่อยอยู่แล้วแหละแต่วันนี้มันอลงไปแบบอย่างนี้เขาเรียกว่านึกถึงโรงทานเลยเนาะงานนั่งถึงตั้งโรงทานเลยอ่ะพี่ตีนภาคเลยค่ะใบบัวเลยค่ะหนักเหมือนกันนะขาวขาวอีกช้อนหนึ่งพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะแพทย์ต้องขันดูคุณแม่เสียลูกแม่ดูเลยคุณแม่อยู่บ้านทำไหมคะช่วยค่ะช่วยเหรอตาฉันน่ารักนะอดนะโควิดนี่แหละทำให้เราเก่งอ่ะใช่มาคุณยายเตรียมชิมละสังเกตไหมคะช้อนไม่เคยขาดตลอดเวลาอ๋อแล้วเราก็เอาไอ้กระเทียมเจียวใช่ไหมลูกเอามาเอามาโรยคุณยายก่อนโอ้ยอันนี้กระเทียมเจียวไข่เจียวเนี่ยดีจังเลยเดี๋ยวคุณยายเอาโรยหน้าแล้วโรยหลังก่อนเนี่ยจับเนี่ยจานนี้ของคุณยายนะเราจะต้องน้ำหนักขึ้นโรยได้เลยค่ะโรยได้เลยเหรอลูกทุกคนร้องหมดเลยทุกคนไม่โรยเลยมันจะแพ้มันนี่ก่อนครึ่งนึงนี่นี่โรยเลยโรยเลยนี่อร่อยกินไปหน่อยอ่ะมาของคุณแม่แบ่งไหมพี่จารีแบ่งหน่อยของแพทย์เอาหน่อยลูกย้ายให้อ่ะมาอันนี้ถวายคุณแม่จริงๆแล้วมาเลยลูกมาเราต้องถวายคุณแม่ไปเลยเนี่ยพอแล้วอ่ะมาลูกโอ้โหโอ้โหฉันรู้สึกว่าเอาอันนั้นมาอะไรเจ้าอะไรหมื่นอะมาหน่อยกระท้อนหมื่นนี่แล้วค่ะชอบแต่งค่ะชอบแต่งแล้วก็เอานั้นมาด้วยลูกอะไรนะคะเราทำเมนูทั้งหมดของเราวันนี้ค่ะอะไรคะข้าวโพดมาข้าวไม่ได้หรอกคุณแม่จะต้องถือว่านี่เป็นการดีไซน์อาหารที่เราเนี่ยภาชนะเดียวไม่ต้องเยอะเห็นไหมทุกคนแบบเอาตัวรอดล่ะมนุษย์เนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะต้องดิ้นรนเวลาต้นไม้จะตายมันยังพยายามเลยที่จะทิ้งนี่ค่ะเขาถามว่าแม่ชีชื่ออะไรจ้าแม่ชีคนที่ทำแม่ชีตายอันนี้ของพี่ติ๋งนะคะอ๋อเจ้าเอามาต่อไปค่ะผักถั่วงอกมาแล้วค่ะผักถั่วงอกวันนี้เมนูเราเป็นบ็อกเซตนี่มาแพทมาดูของคุณยายเอามาเลยค่ะคุณยายจะทำเป็นเซตเป็นบ็อกเซตสำหรับนั่นเลยมานี่ของคุณยายค่ะผัดกระทะต่อไปเลยค่ะลูกขอขนมของเราหน่อยค่ะพี่ติ๋งขาเออเหอะทำอะไรไม่เป็นก็เนี่ยแต่งเป็นนี่มาค่ะคนละช้อนนี่ข้าวหวานอยู่ด้วยกันเลยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่อยากให้เห็นว่าเราเนี่ยนะคะสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ที่เราไม่ผิดศีลผิดธรรมนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยมันพึ่งตัวเองได้แล้วก็ให้คนอื่นเป็นอาหารอร่อยกินการหลายคนวันนี้ดูนะคะถั่วงอกทำเองข้าวโพดปลูกเองเด็กๆกะเหรี่ยงเก็บเมื่อเช้านี้ค่ะแล้วก็มีผู้ที่นำมะพร้าวมาถวาย
เนี่ยค่ะเอาละทีนี้เราก็จะเริ่มนะคะวางสิ่งนี้ดอกจำปีของหมอน้อยดูนะคะใครถวายอะไรคุณแม่คุณแม่ใส่มาหมดวางจำปีและนี่ของป้าตุ๊กซึ่งปลูกแล้วก็ไม่เคยมาทวงบุญทวงคุณอะไรเลยทุกอย่างมีไว้เพื่อให้เราเติบโตเนี่ยค่ะสวยงามไหมคะเซตนี้ของเราอาหารอร่อยอ๋อมาพี่ติ่งคะพี่ติ่งอธิบายดีไซน์หน่อยค่ะเอาตรงไหนดีอันนี้เนี่ยอธิบายแพทย์มาลูกแล้วก็มีตัวกระเทียมนะคะที่ทำให้มันกรุบกรอบพร้อมกับข้าวผัดปลาเค็มที่มีรสกลมกล่อมจ้ะแล้วก็กระท้อนที่หมื่นก็จะมีรสแหลมๆเผ็ดๆเปรี้ยวเปรี้ยวอะไรล่ะแล้วมีปลาร้าด้วยไงมีปลาร้ามีปลาร้าด้วยปลาเค็มปลาร้านะคะจากนั้นมีเต้าหู้ผัดถั่วงอกนะคะตัดรสชาติเล็กน้อยตัดรสชาติให้มันหายเผ็ดเล็กน้อยแต่มันหวานใช่ค่ะหวานตัดกลับมาปิดด้วยข้าวโพดอ่อเจ้าวันนี้พวกเรากินกันอยู่ในสังฆะของเราเนี่ยนะคะร้อยกว่าคนนะคะสะใจดีกลับไปแล้ววันนี้ก็ลดลงมาสักส่วนหนึ่งแต่นักบวชของเราวันนี้กินเสร็จแล้ววันนี้เดินขึ้นเขาค่ะถ้าฝนไม่ตกไปไหนคะลูกขึ้นเขาไปเลยไปไหมขึ้นไหมไปค่ะไปเนาะจ้ะไปไหมให้คนไม่ไปก่อนดีไหมคะเมื่อวานพี่ติ๋งยังชวนเดินเลยนะคะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนเดี๋ยวเราจะยืนมาพิจารีมาแล้วค่ะมาที่ตรงกับนี่เลยค่ะทำไมคุณแม่ถึงเคี้ยวอยู่ใช่ไหมอ่ะพิจารีพูดอะไรหน่อยอร่อยไหมคะคนดีอร่อยไหมคะเจอไมโครโฟนโอ้โหหอมมากเลยคุณแม่ขอบอกนี่ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่กราบที่ได้มีโอกาสมาพักอยู่ในคอร์สทำอาหารที่ติดตามมานานดูกันมานานแล้วช่วงโควิดเนี่ยเราหลายคนเก่งขึ้นแท็กก็เก่งขึ้นคุณแม่บอกว่าทำได้หลายเมนูช่วยใช่ไหมคุณแม่ค่ะเพราะไม่อยากเห็นคนหนึ่งคนใดที่รักเราลำบากอยู่คนเดียวใช่ไหมใช่ค่ะก็แล้วก็รู้สึกว่านานๆที่จะได้อยู่บ้านนานๆแล้วก็อยู่กับคุณแม่แล้วตอนนี้ที่มาเนี่ยแม่ชวนหรือว่าลูกชวนจริงๆคุณแม่เคยบอกว่าอยากมาแล้วหนูก็อยากมาก็ลองชวนจ้ะเดี๋ยวก่อนนะคะขอสัมภาษณ์ไปก่อนกำลังรอกับท่าที่สองเดี๋ยวจะต้องชิมค่ะคือตอนที่เรามาแล้วเนี่ยเรารู้สึกผิดหวังไหมที่มันยากลำบากอย่างนี้รู้สึกประทับใจมากค่ะว่าแบบมันเหมือนกับมันเป็นจุดเริ่มต้นมองเห็นว่าแบบทุกอย่างกำลังเริ่มต้นแล้วเห็นโมเดลด้วยค่ะก็เลยคือพอจะจินตนาการออกว่าหนูจริงๆจบสถาปัตย์ค่ะเขาจบสถาปัตย์จ้าเห็นโมเดลก็มันก็จินตนาการออกว่าต่อไปตรงนี้จะต้องแบบสวยมากถ้าอย่างนั้นวันนี้พอขึ้นเขาแล้วไปเห็นข้างบนแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อฝนไม่ตกวันนี้ก่อนที่เราจะสวดมนต์กันเราเปิดวงคุยกันหน่อยดีไหมเคลียร์กันหน่อยดีไหมคะเคลียร์กันหน่อยมาพี่ติงมาพวกเรามาเคลียร์กันค่ะเพราะเราเชื่อว่าพี่รู้ไหมว่าหลานเนี่ยเขาร้องเพลงทีหนึ่งเนี่ยเขามียอดวิวเท่าไหร่นี่ต้องเป็นร้อยค่ะ200ถามจริง200ล้านวิวอัลบั้มอะไรนะอัลบั้ม2อัลบั้มที่แล้วค่ะจ้ะและอัลบั้มเนี้ยเบิร์นไปเลยมั้ยตอนที่มีคนคอมเมนต์มาเรื่องความรักอ่ะเบอร์ค่ะเบอร์จริงๆนะคือแบบว่าไม่เกรงขึ้นเลยค่ะเพราะว่า มันเป็นเพลงที่พูดถึงแบบคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่แย่แล้วก็พยายามจะเดินออกมาเนี่ยค่ะแล้ว MV เนี่ยมันเป็นเรื่องของการความรุนแรงในบ้านก็มีคอมเมนต์2-3,000คอมเมนต์ที่เราเข้าไปอ่านแล้วว่าเขาเบิร์นเอาท์เลยนะเขางงเลยนะว่าเพลงนี้มันทำให้คนที่กำลังอยู่ในความทรมานจากความรุนแรงของความรักเนี่ยมันระเบิดออกมามันเป็นการเยียวยาได้คุณยายเชื่อแล้วเดี๋ยววันนี้ถ้าสนใจการพูดคุยแบบนี้นะคะตอน18:00 น.วันนี้ก่อนที่เราจะสวดมนต์เราจะเปิดวงคุยรักยังไงให้ไม่ตายทั้งเป็นล่ะคะนะคะก็วันนี้ก็อาหารอร่อยกินกันหลายคนดูคนกินค่ะดูคนกินค่ะดูไปพี่คนกินสิคะฮัลโหลพร้อมหรือยังที่จะกินจ้าให้ชิมก่อนเดี๋ยวเติมตามมาให้ชิมเร็วมาด็อกเตอร์ที่รักชิมก่อนเมนูของคุณแม่บ็อกเซตผ่านไหมคะ
ทานค่ะสวยงามมากค่ะมอบน่าทานมากค่ะมอบให้เลยค่ะอาหารอร่อยกินกันหลายคนอย่างนี้เองนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันตอน18 นาฬิกากับวงคริส